สวัสดีครับผมจุจุออนทัวร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปลาดุกนะครับปลาดุกในประเทศไทยเราก็มีอยู่2ชนิดนะครับคือปลาดุกน้ำจืดแล้วก็ปลาดุกน้ำเค็มนะครับปลาดุกน้ำจืดกับปลาดุกน้ำเค็มแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาเรามาดูกันนะครับปลาดุกน้ำจืดนะครับกับปลาดุกน้ำเค็มแตกต่างกันอย่างไรเหมือนเดิมผมจะให้ดูนะครับนี่คือปลาดุกน้ำเค็มนะครับหัวโตๆนี่นะครับตัวผู้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันปลาดุกน้ำเค็มส่วนปลาดุกน้ำจืดนะครับอยู่ตรงตัวนี้ผมให้ดูก่อนคือปลาดุกน้ำจืดนี่เลยนะครับแตกต่างกันอย่างไรระหว่างปลาดุก2ชนิดนี้ผมจะให้ดูก็คือปลาดุกน้ำจืดมันก็จะมีเงี้ยงด้านข้างนะครับ2เงี้ยงนี่เลยด้านข้างคือตรงนี้นี่ผมให้ดูนี่คือตรงนี้เงี้ยงด้านข้าง2เงี้ยงนะครับซ้ายกับขวาแล้วก็หนวดเหมือนเดิมส่วนปลาดุกน้ำเค็มก็จะมีเงี้ยงซ้ายและขวาที่สำคัญคือมีเงี้ยงที่กระดองหลังนะครับก็คือเรื่องที่หลังเราจะสังเกตง่ายๆนะครับบางคนไม่รู้ว่าปลาดุกอันไหนปลาดุกน้ำจืดไหนปลาดุกน้ำเค็มนี่ผมเปรียบเทียบให้ดูเลยถ้าปลาดุกน้ำเค็มจะมี3เงี้ยงนะครับจำเอาไว้นะครับปลาดุกน้ำเค็มจะมี3เงี้ยงเท่านั้นนะครับส่วนปลาดุกน้ำจืดจะมีแค่2เงี้ยงนะครับคือเงี้ยงด้านข้างซ้ายขวาส่วนด้านบนนี่ไม่มีเงี้ยงนะครับผมให้ดูนี่เลยเห็นไหมด้านบนนี่จะไม่มีเงี้ยงนะครับเนี่ยตรงที่ผมชี้นิ้วเนี่ยเนี่ยด้านบนเนี่ยไม่มีเงี้ยงนี่ส่วนปลาดุกน้ำเค็มนี่ด้านบนให้ดูเลยด้านบนเห็นไหมด้านบนจะมีเงี้ยงอันนี้เงี้ยงซ้ายอันนี้เงี้ยงขวาเห็นไหมนี่คือขวาเงี้ยงบนส่วนปลาดุกน้ำจืดนี่นะครับมีแค่เงี้ยงซ้ายกับขวาด้านบนไม่มีเงี้ยงนะครับเนี่ยที่ผมเอานิ้วรูดให้ดูเนี่ยด้านบนไม่มีเงี้ยงนะครับเห็นได้ชัด นะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยมี2แบบนะครับแบบน้ำเค็มและน้ำจืดพอแล้วก็ส่วนจะเป็นพันธุ์ไหนนี่ก็ไปดูเองปลาดุกน้ำเค็มมีพันธุ์เดียวนะครับคือปลาดุกน้ำเค็มเลยดูนี้เลยถ้าน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาดุกรัสเซียปลาดุกอุยปลาดุกนาปลาดุกเลี้ยงปลาดุกอะไรสารพัดเลยนะครับถ้าเป็นน้ำจืดเพราะน้ำจืดนี่เราเพาะพันธุ์เองได้ส่วนน้ำเค็มนี่เราไม่ผมไม่เคยเห็นเลยนะว่ามีที่ไหนเพาะพันธุ์ได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเกิดเองตามธรรมชาตินะครับปลาดุกน้ำเค็มนี่ครับตัวนี้ก็ใหญ่หน่อยให้เห็นชัดๆหน่อยอ่ะซ้ายขวาแล้วก็เนี่ยงด้านบนเห็นไหมเห็นเนี่ยงไหมข้างบนปลาดุกน้ำเค็มนี่แทงปวดมากนะครับขอบอกเลยนะครับว่าแทงปวดมากๆเพราะว่าพิษมันเนี่ยมันจะอยู่ที่เนี่ยงก็คือปลายเนี่ยงมันเนี่ยมันจะอยู่ที่เงี้ยงนะครับแล้วก็เงี้ยงมันจะเป็นลักษณะเหมือนฟันฉลามครับเงี้ยงมันจะเป็นซี่ๆเดี๋ยวผมจะตัดเงี้ยงปลาดุกทั้งสองแบบให้ดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะใดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับสองชนิดในตัวที่เป็นสีขาวใหญ่ๆนี่คือเงี้ยงปลาดุกน้ำจืดนะครับเป็นแบบนี้ฟันเขาเรียกอะไรรอยหยักมันอ่ะมันจะเป็นหยักเล็กๆนะครับส่วนเงี้ยงปลาดุกทะเลนะครับซึ่งรอยหยักมันเนี่ยก็คือด้านข้างมันเนี่ยจะเหมือนฟันปลาฉลามนะครับเพราะว่าเงี้ยงมันจะสวนเข้าหาตัวเราสวนทางเห็นไหมครับนี่เลยนะครับขอย้ำนะครับอย่าให้โดนนะครับปลาดุกทะเลมันจะแทงปวดมากนะครับบางคนนี่ถึงกับไข้ขึ้นเลยนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยแพ้มากส่วนปลาดุกน้ำจืดนะครับผมโดนมาแล้วไม่เท่าไหร่ครับปลาดุกทั้งสองประเภทนี้ผมเคยล้วงมันแล้วก็เคยโดนแทงมาละปลาดุกน้ำเค็มนี่ทำผมนี่มือบวมเป็นน่องไก่เลยนะครับผมโดนมาเรียบร้อยละปวดประมาณ 2-3 วันนะครับฝ่าจะยุบผมก็กินยาแก้ปวดส่วนปลาดุกน้ำจืดเนี่ยปวดแป๊บเดียวครับ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็หายไปแต่ปลาดุกน้ำเค็มนี่ล่อผมแม่ง 2-3 วันเลยครับกว่าจะหายผมไปดูนะครับความแตกต่างมันแล้วกลับมาดูที่ผิวมันนะครับผิวปลาดุกน้ำจืดนี่จะลื่นไม่มีเกล็ดนี่คลิปหลังจะลื่นมากไม่มีเกล็ดครับปลาดุกน้ำจืดนี่เพาะได้นะครับสามารถเพาะได้นะครับ
ส่วนปลาดุกน้ำเค็มก็ผิวลื่นเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันแต่ปลาดุกน้ำจืดไอ้ปลาดุกน้ำเค็มเนี่ยปลายหางนี่จะแหลมก็คือจะเรียวแหลมส่วนปลาดุกน้ำจืดเนี่ยหางจะมีหางเนี่ยเขาเรียกแผนหางมันจะมีซึ่งต่างเนี่ยกับปลาดุกน้ำเค็มปลาดุกน้ำเค็มนี่ไม่มีแผนหางนะครับหางก็จะแหลมไปเลยนี่ปลาดุกน้ำจืดนี่มีแผนหางนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาหัวมันนี่หัวมันหนวดมันสองตัวนี้ตัวพอๆกันเลยแต่ปลาดุกน้ำจืดหนวดนี่จะน้อยกว่าปลาดุกน้ำเค็มนะครับหนวดก็คือมีซ้ายขวาเนี่ยปลาดุกจืดแต่ปลาดุกน้ำเค็มนี่มีซ้ายขวาด้วยแล้วก็มีตรงด้านหน้าอีก2หนวดก็คือหมายถึงว่าปากบนเนี่ยจะมีหนวดทั้งหมดเหนือ1 2 3 4ซึ่งปลาดุกน้ำจืดปากบนก็จะมีแค่4หนวดเหมือนกันนะปากบนแต่ว่าหนวดเนี่ยคู่บนเนี่ยเล็กมันจะเล็กหน่อยแล้วก็จะชี้ออกซ้ายขวาแล้วก็มีคู่บนที่อยู่ตรงมุมปากเลยเนี่ยนี่คือตรงมุมปากเลยคู่บนนี่เหมือนกันคู่ล่างก็4เหมือนกันครับให้ดูคู่ล่างนี่ก็4เหมือนกันดุกทะเลอันนี้ก็ดุกน้ำจืดนี่นะครับน้ำจืดสรุปก็คือทั้งดุกน้ำจืดและดุกน้ำเค็มก็คือมีหนวดเท่ากันบน4ล่าง4แต่ว่าอยู่คนละตำแหน่งกันจะเห็นได้ชัดเจนส่วนตาอยู่ด้านข้างเหมือนกันนะครับตาอันนี้คืออยู่ด้านข้างจะต่ำลงมาแต่ดุกทะเลนี้ก็จะอยู่ด้านข้างเหมือนกันแต่ว่าอยู่เหนือขึ้นมาปลาดุกน้ำจืดนี่ก็คือจะอยู่บนพื้นทั่วไปส่วนปลาดุกทะเลนี่ชอบอยู่ตามรูนะครับผมบอกเลยว่าปลาดุกทะเลนี่ชอบอยู่ตามรูเขาจะมีรูตามดินนะครับตัวนี้ไข่ด้วยตัวนี้ปลาดุกตัวเมียไข่ด้วยไข่จะเป็นนี่แหละขึ้นมาเลยเห็นไหมกระปุ่มตะปั่มเลยเนี่ยข้างๆเนี่ยตัวนี้ไข่ด้วยอันนี้ก็อยู่ตามพื้นทั่วไปนะครับเดี๋ยวสองตัวนี้ผมจะเอาไปผัดพริกกระเทียมก็คือเหมือนผัดกะเพราแหละคล้ายๆผัดกะเพราแหละเดี๋ยวปลาดุกผัดพริกเดี๋ยวผมจะไปผัดพริกสดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนการทำผัดพริกสดปลาดุกเป็นอย่างไรหัวเหมือนเดิมครับเตาแว่นเตาแก๊สปิกนิกผมเองผมเรียกเตาแว่นแล้วกันครับเพราะมันเคลื่อนย้ายง่ายใช้กับแก๊สกระป๋องนี่ครับเหมือนเดิมง่ายครับซื้อแก๊สกระป๋องนี้มาเสียบเข้าไปเลยครับปุ๊บเสร็จแล้วเราแก๊สง่ายนิดเดียวกระทะวางจากนั้นก็เปิดติดเร่งไฟจบครับได้แล้วก็เป็นไงเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวมาลงไปเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่ที่เราพริกกระเทียมนี่ที่เราไว้นี่ไว้เมื่อกี้ที่เราปั่นเอาไว้ใส่ลงไปทั่วเลยขั้นตอนนี้เราต้องเราไฟนิดนึงโอ้โหกำลังหอมเลยโอเคมาก็ยอดกลิ่นมาแล้วโอ้โหจะมีขึ้นมากเลยโอ้เสียงดังหน่อยนะครับข้างหลังมีก่อสร้างอยู่พอดีสร้างอาคารอยู่ข้างหลังนี่เหลืองละเราผัดเพื่อให้มันก็เลยให้มันกลิ่นมันหอมโชยชวนน่ากินหน่อยแล้วก็เนื้อปลา
เนื้อปลาที่เราทำเมื่อกี้ใส่ไปเลยครับนี่เดี๋ยวมันจะสุกยากเลยให้เราทำการเติมน้ำไปหน่อยนะครับให้เราเติมน้ำลงไปหน่อยให้เติมน้ำลงไปหน่อยเติมเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไปทำให้เนื้อปลาเนี่ยสุกง่ายครับสุกได้เร็วขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดเนี่ยเนื้อปลามันก็จะค่อยๆสุกถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยมันไม่สุกนะครับผมรับประกันได้เลยว่ามันไม่สุกแน่นอนเนี่ยสวยน่ากินไหมจากนั้นเติมน้ำปลาเติมซอสหอยลงไปนิดนึงเติมรสชาติให้เข้มข้นแล้วก็เติมน้ำตาลทรายโอ้ไม่ค่อยออกยากจังเติมถ้าเราเติมน้ำเยอะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลามันเดือดเนี่ยน้ำมันจะค่อยๆระเหิดไปเองผมใช้คำว่าระเหิดนะครับเพราะมันโดนความร้อนบางคนโดนความร้อนเดี๋ยวมันก็ค่อยๆระเหิดออกไปเองขอยัดชิมนิดนึงไม่ที่ยังจัดเติมซอสหอยนิดนึงเพื่อให้มันเข้มข้นมากกว่านี้หน่อยอยากให้คุณดูเนี่ยได้กลิ่นจริงๆนะครับกลิ่นแม่งสุดยอดมากอ่ะผมบอกให้โอ้เป็นไงน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับเป็นคนละที่เราเติมน้ำทีแรกนี่เราเหือดไปแทบจะหมดละอันนี้เหลือแต่ที่เราพวกซอสหอยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วครับเดี๋ยวเข้มข้นละเห็นปะนี่ผมไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเลยนะนี่ผมเติมแค่นี้เองนะเข้มข้นแล้วเนี่ยเห็นปะรออีกหน่อยให้มันออกเหนียวเหนียวอีกหน่อยได้รสชาติอร่อยมากปลาดุกทะเลนะครับผัดพริกสดผมบอกเลยพริกขี้หนูนี่แม่งอร่อยมากกระทะนี่แม่งดีอย่างครับไม่ติดสบายเห็นปะโอ้อันนี้ก็ถูกละปิดแก๊สนี่เรียบร้อยโอ้โหมือนี้ฟินเวอร์อีกแล้วฟินเวอร์อีกแล้วมือนี้ให้ดูเลยผมบอกเลยกินเองนะครับเพราะนั้นพิธีรีตองอะไรนี่ผมไม่มีให้ดูครับโอ้มื้อนี้ปลาดุกทะเลนะครับผัดพริกขี้หนูสวนนะครับนี่เลยจริงมันต้องมีผักหน้าหน่อยแต่ไม่ต้องอันนี้ทำกินเองครัวแล้วแต่เราเองครัวแล้วแต่จุเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมชมรายการของผมนะครับจูๆออนทัวร์นะครับผมสอนวิธีเลือกซื้อปลาดุกทะเลและปลาดุกน้ำจืดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจูๆออนทัวร์แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะมีอะไรมาฝากอีกนะครับโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ